ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้แน่นอนครับว่าเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นในสังคมนะครับเรื่องราวของเอ๋มิรานะฮะคือได้มีการฟ้องร้องอดีตสามีของตนเองก็คือครูไพบูลย์นะฮะเป็นครูเบงชื่อดังนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยครูไพบูลย์ท่านเองเนี่ยก็มีครอบครัวใหม่ไปแล้วนะฮะก็มีการแต่งงานกับคุณกระต่ายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นครอบครัวนะฮะตรงนั้นแต่ในมุมนี้มันก็ยังมีเรื่องราวคาราคาซังระหว่างทางคุณเอ๋มิรากับทางครูไพบูลย์อยู่นะฮะคือลักษณะว่าตั้งแต่มาออกรายการโหนกระแสไปเนี่ยประเด็นมันเกิดขึ้นหลายช่วงหลายตอนหลายขั้นตอนเลยวันนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ข่าวคลึกโครมก็คือครูไพบูลย์ถูกศาลชั้นต้นลงนะฮะจำคุก8ปีในข้อหาพรากผู้เยาว์เรื่องราวเหล่านี้นี่จะยังไงกันต่อไปนะครับแต่ว่าครูไพบูลย์ดูลักษณะเมื่อวานนี้ก็ยังดูชิวๆนะแกก็ดูชิวๆแกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ยังมีศาลอุทธรณ์อยู่เดี๋ยวก็ไปอุทธรณ์ตามข้อเท็จจริงเขาก็มีสิทธิ์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะคือสามารถไปอุทธรณ์กันได้แต่ว่าในมุมของคุณเอ๋มิราล่ะจะยังไงเพราะครูไพบูลย์เองก็ฟ้องคุณเอ๋มิราเหมือนกันอ้าววันนี้นะฮะพูดคุยกับคุณเอ๋มิราครับแล้วก็ทนายของเธอนะครับทนายเก่งนฤบดินทราศรีศิวาราสวัสดีครับทั้งสองท่านครับเป็นยังไงบ้างครับคุณเอ๋มิราสบายดีไหมสบายดีค่ะสบายดีนะสบายทั้งน้ำตาไหมอย่าร้องอย่าร้องเป็นยังไงบ้างเอ๋ที่ผ่านมาตั้งแต่มาออกรายการโหนกระแสไปในครั้งนั้นก็ชีวิตตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยค่ะพี่หนุ่มคะเพราะว่าก็มีพี่หายเก่งเข้ามาดูแลด้วยแล้วหนูก็ได้สร้างแบรนด์สินค้าขายของของตัวเองไปด้วยแต่ยังไม่ต้องบอกว่ายี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวมันไปขายก็ได้โอเคแล้วยังไงต่อค่ะก็ดำเนินชีวิตมาปกติค่ะทางคุณประจักษ์ชัยยังดูแลอยู่ไหมดูแลอยู่ค่ะคุณประจักษ์ชัยก็ยังดูแลอยู่นะใช่ค่ะแกเป็นคนน่ารักนะคุณประจักษ์ชัยเนี่ยอาจารย์น่ารักมากค่ะนะฮะทีนี้เนี่ยโอเคเมื่อวานนี้ประเด็นที่มันเป็นเรื่องราวคลึกโครมในสังคมเลยนะฮะก็คือเรื่องราวที่ศาลเนี่ยท่านต้นนะพิพากษาจำคุกพรากผู้เยาว์มันเรื่องมันเกิดจากโหนกระแสไหมหรือเป็นยังไงหนูว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวหรอกค่ะเพราะว่าเรื่องที่ภาคผู้เยาว์เนี่ยแม่หนูก็อยากดำเนินการตั้งนานแล้วค่ะพี่หนุ่มใช่ค่ะแต่ย้ำว่ายังไม่มีโอกาสเฉยๆครับขออนุญาตนะเอ๋ขอพี่ขออภัยนะที่แบบถ้าเกิดว่าเอ๋จะย้อนเล่าเหตุการณ์อีกสักครั้งได้ไหมว่าหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องในครั้งนั้นว่ามันยังไงตอนไหนคะก็คือหมายความว่าคือในอดีตเนี่ยคือตัวเราเองอายุไม่ถึงถูกไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยไปคบหากับทางฝั่งของครูไพบูลย์ถูกไหมฮะค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยมารู้ใช่ไหมอ่ะให้ทนายเล่าแล้วกันดูเอ๋ดูยังตื่นเต้นอยู่นะยังไงครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เอ๋เนี่ยเรียนอยู่มัธยมนะครับมัธยมศึกษาปีที่4นะครับซึ่งขณะนั้นตัวคุณไพบูลย์เนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ฝึกสอนมาสอนในโรงเรียนเดียวกันกับที่เอ๋นะครับเรียนหนังสืออยู่นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะของการจีบมีการรักใคร่ชอบพอกันสุดท้ายก็ได้มีการไปร่วมเหตุการณ์ดีกว่ามีสัมพันธ์สัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันใช่ก็มีสัมพันธ์โอเคในประเด็นนะทีนี้แม่คุณท่านแต่ขณะตกใจเลยยังไงครับแต่ขณะที่รักใคร่ชอบพอกันอยู่นั้นนะฮะแม่ของเอซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ได้ยินยอมไม่ได้ให้ความยินยอมด้วยนะครับไม่ได้ยินยอมให้เอ๋คบหากันแล้วไม่ได้ยอมยินยอมที่จะให้ตัวฝ่ายครูไพบูลย์เนี่ยมามีสัมพันธ์กับเอ๋นะครับแล้วมันเป็นกรณีที่น้องเอ๋เนี่ยยังอายุยังไม่เกิด18ปีนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เกิดประเด็นที่มีการไปแจ้งความกันซึ่งเหตุการณ์การแจ้งความก็เกิดขึ้นก่อนที่ผมกับน้องเอ๋ออกรายการพี่หนุ่มในรอบที่แล้วครับผมที่ว่ามีบันทึกผู้ใหญ่บ้านที่เป็นพยานสำคัญที่เป็นเจอพยานหลักฐานเด็ดบันทึกนั้นว่าไว้ยังไงนะบันทึกนั้นยังมีอยู่ไหมครับบันทึกผู้ใหญ่บ้านฉบับนั้นก็คือบันทึกที่ระบุนะครับในข้อเท็จจริงระบุเลยว่าตัวฝ่ายครูไพบูลย์เนี่ยนะครับล่วงละเมิดทางเพศของกับเอ๋อโดยที่ในขณะนั้นเองเป็นผู้เยาว์อยู่และแม่ไม่ยินยอมแม่ไม่ยินยอมแม่ไม่ยินยอมครับแล้วตอนหลังเห็นบอกว่าจะมีการเอาเงินไปชำระให้ใช่ครับตกลงกันที่หนึ่งแสนบาทนะครับชำระภายในกำหนดถ้าผิดนัดชำระต้องจ่าย 200,000 และยอมให้แม่ของเอเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เขาก็ผิดนัดผิดสัญญาก็คือไม่ได้เอาเงินแสนมาจ่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้มา
จู่ขอไม่ได้มาแต่งงานตามประเพณีอะไรครับแม่เขาก็ยังติดใจที่เมืองคดีอยู่นะครับแต่ด้วยความที่ในขณะนั้นเนี่ยเขาก็ด้วยความพร้อมต่างๆนานาของคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไม่อยากขัดใจลูกสาวไม่อยากให้ครอบครัวของลูกสาวมีปัญหานะครับก็เลยปล่อยเลยตามเลยมาแต่ว่าตัวฝ่ายตัวคุยบุตรเองก็ไม่ได้เข้ามาเยียวยาหรือเข้ามาสู่ขอตามประเพณีหรือเอาเงินมาจ่ายหรือว่ามาเขาเรียกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตกลงกันมันก็เลยมาสู่ประเด็นในวันที่น้องเอ็มออกรายการหนกระแสตรงจุดนั้นถามว่าแม่ยังติดใจไหมแม่ก็ยังติดใจดำเนินคดีอยู่ก่อนวันที่เอ๋จะมาออกรายการเนี่ยสามปีที่แล้วตอนที่เขาจะเลิกลากันแม่เอ๋ก็ได้ไปพบทนายท่านหนึ่งซึ่งผมไม่ทราบว่าท่านไหนทนายก็ได้ให้คำแนะนำก็ต้องบอกว่าฟ้องไม่ได้อ๋อตอนแรกบอกฟ้องไม่ได้ทนายครับใช่ไหมครับน้องเอครับตอนนั้นคือทนายมาบอกฟ้องไม่ได้ใช่ไหมฟ้องยังไม่ได้ค่ะยังไม่มีหลักฐานให้หนูอดทนรอกลับบ้านเพื่อที่จะไปถ่ายรูปตอนที่เขาแบบกอดกันหรือว่าไปมีอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะที่มาเป็นหลักฐานเพื่อที่จะฟ้องอ๋ออ๋ออ๋ออันนั้นคือประเด็นเรื่องของหย่าที่แม่ปรึกษาแล้วก็ได้คุยพูดคุยเรื่องของคดีเรื่องการพรากผู้เยาว์ที่ผิดสัญญาบันทึกข้อตกลงเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะมี2เรื่องถูกไหมใช่ครับก็คือ1ก็คือเรื่องของพรากผู้เยาว์ที่แม่ไม่ตกลงไม่ได้ยอมด้วยแล้วทางครูเองเขามีการตกลงว่าเขาจะมีการมอบเงินให้ใช่ครับถูกไหมฮะโอเคข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เขาไปมีคนอื่นครับถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็คือเราไปปรึกษาทนายว่าอ้าวเขาไปมีคนอื่นเราจะหย่าแล้วนะใช่ครับปรากฏทนายคนนั้นบอกว่าไม่ได้ต้องไปเก็บหลักฐานมาก่อนใช่ครับจะไปฟ้องไม่ได้หรอกตอนนี้เพราะเราไม่มีหลักฐานอะไรใช่ครับจริงๆตอนนั้นมันฟ้องชู้ได้นี่ใช่ไหมตอนนั้นพยานฐานตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าน้องมีแค่ไหนนะครับตอนนั้นอาจจะฟ้องชู้ได้ก็ได้แต่ประเด็นสำคัญก็คืออีกคดีนึงที่เป็นคดีวันนี้ก็คือเรื่องการพรากผู้เยาว์ก็ต้องยอมรับว่าทนายให้คำปรึกษาอีกแบบนึงตกลงฟ้องไปกี่คดีฟ้องผมฟ้องก็คืออันแรกผมฟ้องเรื่องของอำนาจปกครองบุตรน้องสายแนนให้ศาลมีคำพิพากษาให้สายแนนเป็นบุตรโดยชอบด้วยของเอซึ่งชนะคดีเรียบร้อยชนะแล้วนะครับเหลือเขากำลังอุทธรณ์อยู่โอเคเดี๋ยวก่อนนะเอาชัดๆนะครับคือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยก็คือตอนนี้ที่ฟ้องไปเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของพรากผู้เยาว์พรากผู้เยาว์ครับพรากผู้เยาว์เนี่ยคือตอนนี้ชนะแล้วจำคุก8ปีครับแล้วก็ให้เสียค่าเดี๋ยวนะชนะนี่คือศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นครับชั้นต้นนะฮะคือศาลสั่งลงเลยไหมพิพากษาลงโทษจำคุกไม่รอการลงโทษครับไม่รอลงอาญาไม่รอลงอาญาให้ครับก็คือต้องติดเลยแต่ประกันตัวใช่ครับประกันตัวสู้ชั้นอุทธรณ์ประกันตัวสู้ชั้นอุทธรณ์ได้ครับงั้นคือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจมุมของข้อกฎหมายตรงนี้ต้องบอกงี้นะว่าศาลท่านเองเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยพอพิเคราะห์แล้วท่านได้มีการตัดสินมาแล้วเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอันแรกท่านบอกว่ามีความผิดจริงตัดสินจำคุก2ปี8ปีอะไรก็แล้วแต่แล้วบอกว่ารอลงอาญาครับถ้ารอลงอาญาเนี่ยก็คือคุณไปทำความผิดอีกไม่ได้ใช่ครับถูกไหมฮะก็คือออกมาใช้ชีวิตปกติทั่วไปได้นู่นนี่แต่อย่าไปทำแบบผิดแบบนี้อีกในกำหนดเพราะเหมือนกับง่ายๆเหมือนกับว่ามีการแบบฆ่าโทษไปแล้วครับถูกไหมฮะถ้าทำผิดอีกคุกเลยนะครับกับอีกอันนึงคือไม่รอลงอาญาครับไม่รอลงอาญานี่คือไม่จำเป็นคุณติดเลยติดจริงติดจริงเลย8ปีแต่ด้วยสิทธิ์เนี่ยคุณสามารถที่จะประกันตัวเองออกมาเพื่อที่จะทำอุทธรณ์แล้วขึ้นไปสู้กันชั้นอุทธรณ์ได้ก็คืออุทธรณ์ไม่ต้องขึ้นศาลแต่ทำเป็นหนังสือเนี่ยพยานหลักฐานไปยังที่ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคสี่ครับประมาณแบบนั้นใช่ถูกไหมฮะถูกครับหลังจากมีเรื่องประเด็นนี้เกิดขึ้นทางฝั่งกล้วยบุญติดต่อมาไหมไม่ค่ะตอนตัดสินตอนศาลท่านพิพากษาเราไปไหมเราไปผมกับน้องเอ๋ไม่ได้ไปครับมีท่านทนายน้องนะครับทนายธนพรน้องสาวผมไปฟังคำพิพากษาแทนครับนะครับซึ่งเขาเป็นทนายในคดีนี้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะคือในแฟนเพจบอกว่าครูหนุ่มค้ามีสาวหลงประเด็นค่ะจะกินทนายแล้วอุ๊ยไม่ได้นะ เขาเป็นทนายความไปดึงเขียนอย่างนี้เดี๋ยวฟ้องหมิ่นนะ นี่เขาเป็นทนาย เขาไม่ใช่ข้าวขาหมู แหมนี่ทำไมทนายหลอกทนายหลอกกันเต็มไปหมดเลย ใจเย็นๆ เขาชมให้ผมชมเขาชมดีขอบคุณครับขอบคุณครับแหมแต่ละคนนี่จริงๆอ้าวโอเคทีนี้เนี่ยในมุมของครูไพบูลย์ไม่ได้ติดต่อมาเลยใช่ไหมไม่ค่ะตั้งแต่หนูเอาลูกมาอยู่2ปีแล้วเขาก็ไม่ได้มีการส่งเสียเลี้ยงดูแล้วก็ไม่ได้โทรมาหาลูกเลยค่ะเหรอแสดงว่าอ่ะโอเคอันนี้คือ1คดีคือพรากผู้เยาว์ครับส่วนอีก1คดีที่มีการฟ้องไปคือฟ้องเรื่องสิทธิครอบครองลูกใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับคือจริงๆตอนแรกเด็กอยู่กับเขาตอนแรกคือในวันที่เอตัดสินใจหย่าในตอนนั้นเอไม่มีทางเลือกคืออำนาจต่อรองเอไม่มีเลยนะครับเอเลยยอมให้น้องสายแนนเนี่ยไปอยู่ในอำนาจปกครองบุตรของเขาฝ่ายเดียวในวันที่ทำตกลงทำสัญญาหย่าและบันทึกหย่ากันนะครับก็คือหย่ากันที่อำเภอมันเลยทำให้อำนาจปกครองบุตรของน้องสายแนนอยู่กับเขาฝ่ายเดียวตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยตั้งแต่3ปีที่แล้วที่น้องได้หย่าต่อมาพอมาเป็นคดีนี้น้องก็เลยได้ปรึกษากับผมว่าพี่หญิงหนูอยากได้ลูกกลับมาเพราะว่าตอนเนี้ย
ก็มาทำผลิตภัณฑ์มีรายได้แล้วหนูอยากได้ลูกกลับมาหนูเลี้ยงลูกได้ดีกว่าผมก็เลยยื่นคำร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเขาค้านไหมตอนแรกเขาค้านครับเขาสู้คดีมีการสู้คดีกันเลยสู้คดีเลยคือเขาไม่ยอมให้ลูกกลับมาอยู่เขาไม่ยอมให้ลูกกลับมาแต่ด้วยพยานหลักฐานความพร้อมของเอ๋เขายอมให้หนูกลับมาแต่ว่าเขาไม่ให้สิทธิ์ก็คือให้หนูเลี้ยงได้แต่ว่าไม่ให้อ๋อคือเขาให้สิทธิ์ให้มันก็ให้เด็กมาให้ลูกมาอยู่กับเราได้ใช่ค่ะแต่เขาไม่ให้สิทธิ์ในการดูแลใช่ครับเราจะไม่มีสิทธิ์ในเด็กคนนี้เลยแต่ในศาลแต่ในคำคัดค้านของเขาคือเขาคัดค้านไม่ให้อำนาจปกครองบุตรกลับมาที่เราเขาคัดในคำที่เขาร้องไปเนี่ยเขาคัดค้านผมร้องขอให้อำนาจปกครองบุตรอยู่เอฝ่ายเดียวแล้วเขาก็คัดค้านมานะครับสู้กันเต็มรูปแบบเลยครับคดีนั้นเหมือนกันครับแต่น้องสายแนนเนี่ยยืนยันจะอยู่กับแม่ด้วยคดีนี้มันเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกและความด้วยเด็กเขาอายุเยอะที่พอที่จะตัดสินใจเองได้แล้วนะครับศาลก็ได้ถามกับเด็กว่าจะอยู่กับแม่หรือกับพ่อเด็กบอกว่าอยู่กับแม่เอไม่ไปอยู่ทางฝั่งนั้นศาลก็เลยพิพากษาให้เด็กมาอยู่กับเอฝ่ายเดียวเลยนะครับอำนาจปกครองบุตรณตอนนี้นะครับระหว่างที่อุทธรณ์กันอยู่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้น้องสายแนนเนี่ยเป็นอำนาจปกครองบุตรของเอฝ่ายเดียวคนเดียวก็คืออีกนี่ก็ชนะเหมือนกันชนะมาแล้วก่อนคดีนี้ด้วยซ้ำครับก็คือชนะก่อนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวออกมาครับถูกไหมฮะเพราะตอนนั้นพี่ยังจำได้อยู่ตอนที่มาเนี่ยมันมีประเด็นต่างๆนานาทีเนี้ยแน่นอนสิทธิ์ในการที่ครอบครองของในการดูแลเด็กก็คืออยู่ที่เอตอนนี้อยู่เอครับแล้วเขาเองเนี่ยทางฝั่งของครูเองเนี่ยครูไพบูลย์เองเนี่ยเขาต้องดูแลรับผิดชอบอะไรยังไงไหมในคำขอท้ายฟ้องคือเอบอกไม่เอาไม่เอาเลยนะโดยคือในคำร้องเราเอบอกไม่เอาผมก็ยื่นบอกว่าไม่เอาอำนาจปกครองบุตรอย่างเดียวไม่เอาค่าขาเล็กเลี้ยงดูน้องไม่เอาไม่เอาเลยถามเอนิดนึงทำไมถึงไม่เอาทำไมถึงไม่บอกว่าในเมื่อครูเองเนี่ยก็มีรายได้นะฮะซื้อบ้านหลังใหญ่มีบีเอ็มขับทำไมเอถึงแบบคิดว่าไม่เป็นไรฉันไม่เอาเงินจากเธอแต่ฉันจะดูแลลูกเองคนเดียวเพราะอะไรไม่ลงท้ายฟ้องไหมคือศาลถามหนูว่าที่อยากได้ลูกไปก็คือหนูอยากได้เงินจากการเลี้ยงดูของลูกหรือเปล่าคือครูไพบูลย์เนี่ยเขาถามเขาพูดกับศาลนะคะว่าหนูอยากได้เงินโดยการเอาลูกมาเลี้ยงหนูก็เลยบอกกับศาลเลยว่าศาลคะหนูไม่ขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกคนเดียวก็ได้หนูขอครึ่งนึงก็ได้แต่เขาไม่ยอมค่ะเขาบอกว่าคือผมแพ้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ยอมใช่ค่ะเขาบอกผมแพ้ไม่ได้ผมให้ไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นศาลคะเงินที่หนูบอกว่าท่านเอาลูกมาเลี้ยงเนี่ยหนูขอเดือนละ 20,000 หนูไม่เอาก็ได้หนูสามารถเลี้ยงลูกหนูได้หนูก็เลยบอกศาลแบบนี้ค่ะก็คือง่ายๆแหละคือคุณกำลังจะบอกว่าในมุมของครูเองเนี่ยตอนที่ไปขึ้นศาลเนี่ยเขาได้มีการไปบอกกับศาลว่าทางคุณเอ๋เนี่ยต้องการเอาลูกไปอยู่ด้วยเพราะต้องการรายได้จากเขานั่นแหละต้องการเงินจากเขาเหมือนแบบว่าเอาเด็กมาเป็นตัวประกันแล้วเอาเงินจากครูมาถูกไหมใช่ค่ะเอ๋ก็รู้สึกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้มันก็ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นแม่เกินไปเราก็รู้สึกว่าถ้างั้นไม่เอาเลยดีกว่าแต่ขอลูกเงินไม่ต้องให้ฉันดูแลเองโอ้คุณก็เด็ดเหมือนกันนะลูกผู้ชายมากครับคุณก็เด็ดเหมือนกันนะแมนมากสรุปวันนี้คุณก็ไม่ต้องการค่าเลี้ยงดูใดๆทั้งสิ้นจากทางเขาเลยหนูไม่ได้ต้องการค่ะแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเขาควรที่จะให้ลูกหรือถ้าเขามีความแบบความรู้สึกว่าเขาเป็นพ่อนะเขาอยากจะซื้อขนมให้ลูกมาเยี่ยมลูกบ้างหรืออะไรก็ทำได้ค่ะแล้วแต่เขาค่ะไม่ต้องมาให้เราให้ลูกโดยตรงก็ได้ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะเขามาไหมไม่ค่ะไม่เคยมาไม่เคยมาเลยเหรอไม่เคยมาเลยค่ะกี่ปีแล้ว2ปีแล้วค่ะโทรคุยกับลูกไหมไม่ค่ะไม่โทรคุยกับลูกด้วยไม่โทรเลยเราได้ถามลูกไหมว่าพ่อโทรมาไหมถามค่ะว่าอยากโทรไปหาพ่อไหมอย่างเช่นวันพ่อที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าสายแนนคิดหอดป้าป้าบลูกแม่โทรหาไฮบอลูกก็เลยสายแนนคิดถึงพ่อไหมแม่โทรหาให้ไหมลูกค่ะสายแนนก็เลยตอบหนูว่าถ้าโทรไปแล้วป้าป้าบลับเดี๋ยวแม่เอถ้าโทรไปแล้วป้าไม่รับล่ะแม่จะทำไงหนูก็เลยบอกว่าคันบ่รับก็บ่เป็นอย่างลูกเขาบ่รับก็เขาไม่รับก็ไม่เป็นไรหรอกลูกโทรเบิ่งบ่ก็บอกว่าไม่ลูกก็บอกว่าไม่ลูกบอกไม่โทรค่ะแต่ลูกอยู่กับคุณก็แฮปปี้มีความสุขดีไปนู่นไปนี่ด้วยกัน2คนแม่ลูกก็ไปกับ3คนค่ะไปกัน3คนกับแฟนใหม่เราใช่ค่ะแฟนใหม่เราก็ดูแลลูกดีใช่มั้ยก็ดูแลดีค่ะเพราะว่าหนูก็บอกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าป้าไม่ต้องรักลูกหนูก็ได้ขอแค่อย่าทำร้ายลูกหนูก็พอหนูรักลูกหนูคนเดียวพอใครหน้าไหนก็ทำอะไรลูกหนูไม่ได้ถ้าหนูรักลูกของหนูมากพอค่ะคือเรารักลูกมากกว่าผัวใหม่ง่ายๆอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วนะฮะดีมากอันนี้นะเพราะเป็นสิ่งที่พี่พยายามเตือนอยู่กับคุณแม่หลายๆคนว่าถ้าเกิดจะมีสามีใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คุณต้องรักลูก
ให้มากกว่าสามีใหม่ของคุณค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะเพราะครูไพบูลย์เขาดูชิลมากนะฮะเดี๋ยวลองไปดูในช่วงหน้านะครับว่าเพราะว่าแกได้มีการไลฟ์นะครับและทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างทีเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการหนกระแสนะครับก็ต้องบอกทุกท่านที่ดูรายการอยู่ให้โฟกัสที่เอนะอย่าโฟกัสที่ทนายคือโฟกัสที่ทนายบอกท่านนายหล่อนี่ทนายไม่ใช่ข้าวขาหมู อยากจะไปกินก็ได้ยังไงเอาเอมาคุยกันต่อล่าสุดนะฮะได้เห็นเขาโพสต์หรือยังเขาไลฟ์นะได้เห็นไหมเห็นแล้วค่ะเราตามดูเขาอยู่ตลอดไหมหรือยังไงไม่ค่ะก็มี FC ที่ส่งมาให้ดูเขามีคนส่งมาให้ดูนะทนายเห็นแล้วใช่ไหมเห็นครับเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวลงไปฟังพร้อมๆกันหน่อยนะฮะที่แกลงก็ต้องเสพข่าวอย่างมีสตินะครับเสพข่าวแล้วก็ไปเบื้องดีๆแล้วก็ไปดูว่าประเด็นมันคืออะไรนะครับเขาฟ้องผู้ใดเป็นคนฟ้องจะมีพี่ๆหลายคนที่รู้จักกฎหมายดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมี3ชั้นแล้วก็หลายๆคนจะสนใจว่าฟ้องหนูน่ะฟ้องเล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่นะคะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายครับแล้ววันนี้ก็คือก็มาแบบเพราะว่าบางคนอาจจะไม่อ่านข่าวอาจจะไม่เข้าใจนะครับอาจจะเฮ้ยแล้วผมคือเบาๆผมก็อยากเบาอยู่ครับผมพยายามพูดมาตลอดแหละผมเป็นผู้ชายมันบ่อาจสิเบาเรื่องส่วนตัวได้มันสิสาวกับสาวใส่ให้กายกินบ่ได้ก็เบาในส่วนที่ผมพ่อบ่ได้ล่ะครับก็พูดในส่วนที่มันจำเป็นต้องพูดแล้วก็ที่เหลือก็ให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายสำนักครับคือจริงๆตอนที่ครูไพบูลย์ท่านเองเนี่ยได้มีการไลฟ์เนี่ยนะฮะท่านยังพูดด้วยซ้ำบอกว่าจริงๆแล้วตามศาลเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งหมด3ศาลถูกไหมฮะในมุมการต่อสู้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของทางครูไพบูลย์เขาเพราะเขาสามารถอุทธรณ์ได้ก็มีการไปประกันตัวแล้วก็มาต่อสู้ครับเรื่องนี้ทนายเองมีความกังวลใจไหมไม่มีความกังวลครับพี่หนุ่มครับด้วยการอุทธรณ์มันคือการเอาพยานหลักฐานที่ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นมาว่ากันในศาลอุทธรณ์โดยเขาก็ต้องโต้แย้งว่าที่ศาลตัดสินลงโทษจำคุกเขานั้นไม่ชอบยังไงแต่มันต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าเขาไม่ได้กระทำแบบนั้นจริงไม่มีการหาหลักฐานเพิ่มเติมครับใช้ได้เฉพาะพยานหลักฐานที่สืบพยานกันมาแล้วในศาลชั้นต้นเท่านั้นซึ่งคดีนี้มีพยานบุคคล4ปากฝั่งโจทก์และเขา1ปากก็คือตัวเอ๋แม่เอ๋ยายเอ๋ผู้ใหญ่บ้านที่ทำบันทึกนะครับส่วนของเขามีเขาแค่ปากเดียวนะครับพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยประจักษ์พยานทั้งพยานบุคคลนะครับพยานแวดล้อมแล้วก็พยานเอกสาร มันว่ากันมาโดยชอบในศาลชั้นต้นแล้วครับ ครับในชั้นอุทธรณ์เขาไม่มีสิทธิ์นำพยานหลักฐานอื่นเข้ามาเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยคำพิพากษาของศาลเมื่อวานที่ท่านตัดสินนะครับ ที่ท่านทนายน้องได้แจ้งมาท่านค่อนข้างจะปิดทุกประเด็นนะครับในประเด็นที่โต้แย้งกันฉะนั้นผมไม่รู้สึกกังวลเลยคดีนี้อุทธรณ์มาผมก็แก้อุทธรณ์ครับผมสู้มาตั้งแต่แรกผมมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจครับมั่นใจมากคดีนี้คือยังไงติดแน่ผมมั่นใจว่าติดครับโอ้โหขอให้สู้ต่อเถอะครับคือขอให้สู้มาเถอะครับคือได้ทุกเมื่อเลยได้ครับโอ้โหนี่แล้วเรื่องนี้สมมติถ้าอุทธรณ์แล้วครับถ้าอุทธรณ์สมมตินะนี่ถามในฐานะความรู้ครับถ้าอุทธรณ์เนี่ยท่านตัดสินมายืนตามชั้นต้นครับไปฎีกาได้ไหมไปฎีกาต้องขออนุญาตครับเหนื่อยแน่ครับเพราะสองศาลมันยืนมาแล้วพร้อมกันใช่แล้วยืนพร้อมกันแล้วเหนื่อยแน่ครับชั้นฎีกาอาจจะไม่รับอนุญาตให้ฎีกาก็ได้อาจจะติดชั้นอุทธรณ์ก็ได้อาจจะติดภายใน2ปีนี้ก็ได้ถ้าศาลอุทธรณ์ยืน8ปีไม่ลงอาญาเหมือนกันใช่ครับแล้วแบบไม่ต้องฎีกาแล้วไม่ต้องฎีกาเข้าคุกเลยเข้าคุกเลย8ปีเต็มๆโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับอาจจะมีเรื่องของลดโทษตามกระบวนการของในส่วนของเรือนจำอันนั้นต่างหากครับแต่ลงไปเลย8ปีส่วนคุณจะประพฤติตัวดีไม่ดีเรื่องของคุณตรงนั้นค่อยไปว่ากันเรื่องอภัยโทษต่างๆนานาแต่โทษที่ศาลให้คือ8ปีครับไม่รอกันคือในกรณีของพรากผู้เยาว์เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วครับพี่หนุ่มครับถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้คือเอามาตรงๆนะฮะศาลท่านเองเนี่ยถ้าเกิดท่านพิเคราะห์แล้วครับถูกไหมฮะแล้วท่านลงแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าท่านต้องเป๊ะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเรื่องของไม่งั้นก็จะมีการแบบยกประโยชน์ให้จำเลยอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับถ้ามันมีข้ออะไรสักนิดนึงแบบนิดเดียวนะเอาแค่นิดเดียวที่แบบคนมองเห็นแต่ศาลท่านพิเคราะห์แล้วแบบไอ้นิดเดียวนี่แหละก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้จำเลยก็จบไปแต่อันนี้แสดงว่าท่านเก็บหมดนะท่านเก็บทุกรายละเอียดครับแล้วก็คดีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าทุกคนได้ทุกคนที่ติดตามมาก็คือเกาะกำบังหรือที่ผมใช้คำว่าเกาะแก้วที่คุ้มครองเด็กอายุไม่เกิน18ปีครับหลังจากคดีนี้ออกไปนะครับหลังจากเมื่อวานที่มีข่าว
เนี่ยฮะมันจะทำให้โรงเรียนมัธยมทุกๆโรงเรียนเหมือนมีเกาะแก้วกำบังจากกฎหมายเกาะแก้วกำบังเรื่องของภาคผู้เยาว์บิดามารดานะครับพ่อแม่ของเด็กผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าครูในโรงเรียนก็จะรู้สึกอุ่นใจแล้วว่าอ๋อเด็กยังมีกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่กรณีที่เขายังไม่ถึง18ปีโรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนเด็กไม่เกิน18ปีอยู่แล้วฉะนั้นคนที่คิดจะไปทำชั่วคิดจะไปล่วงละเมิดทางเพศกับเขาหรือแม้ทั้งครูนะครับในโรงเรียนที่คิดจะทำชั่วกับเด็กที่ไม่เกิน18เห็นข่าวเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีครับอายุความ15ปีนะครับเด็กจะยินยอมก็ช่างแต่พ่อแม่เขาไม่เอาด้วยติดคุกครับฟังไว้ดีๆนะฮะครับคือครูเองหรือผู้ใหญ่เองไปล่วงละเมิดเด็กที่เป็นนักเรียนอายุไม่เกิน18ปีไม่เกิน18ปีคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยนะฮะคือพ่อคือเด็กจะยอมหรือไม่ยอมเนี่ยไม่ใช่ประเด็นพ่อแม่เขาไม่ยอมพ่อแม่เขาไม่ยอมคุกเลยคุกเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าสังคมได้กับการติดตามคดีนี้นะครับในการไลฟ์สดของผมเมื่อวานทุกคนก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละครับคือสิ่งที่ผมคดีนี้ทำนะครับผมน้องเอและทุกท่านกระบวนการที่ทำในเรื่องนี้ทำร่วมกันนะฮะคือทำให้เกิดสังคมได้รับรู้ว่ากฎหมายนะครับมาตรา317ถึง319เนี่ยที่คุ้มครองเด็กเนี่ยคุ้มครองจริงๆคดีนี้เป็นคดีตัวอย่างให้คนที่คิดจะทำชั่วนะครับจะล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะครับไม่ปล่อยให้เด็กเติบโตตามการเวลาของเขาที่เขาจะต้องเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณของตัวเองได้เนี่ยจะหยุดการกระทำนั้นทันทีคือเรื่องนี้ต้องบอกผู้ชมแบบนี้ฮะเท่าที่ผมตามทำรายการหนกระแสแล้วทั้งสองคนเนี่ยมาออกนะฮะก็ต้องบอกว่าในครั้งนั้นเนี่ยทางคุณเอ๋ก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยก็ยินดีที่จะคบกับทางฝั่งของครูไพบูลในครั้งนั้นใช่ครับนะก็คือเป็นเด็กนักเรียนแหละตอนนั้นถูกไหมยังเป็นเด็กอยู่ครับแล้วก็ไปคบหากันไปมีสัมพันธ์กันต่างๆนานานะฮะแล้วปรากฏว่าแม่เนี่ยไม่รู้แม่ไม่รู้แล้วมารู้ที่หลังอ่ะคุณผู้ชมพอแม่มารู้ที่หลังเสร็จปุ๊บปรากฏว่าครูไพบูลเนี่ยทำหนังสือฉบับนึงอ่ะให้เอาไว้ครับใช่ไหมรับผิดตามการกระทำและจะชดใช้ค่าเสียหายรับผิดว่าผมเนี่ยไปได้ลูกคุณแม่ตอนที่คุณแม่ต่ำอายุน้อยจริงๆและตอนที่แม่ไม่รู้แล้วแม่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้แล้วก็จ่ายไหมไม่จ่ายไม่จ่ายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับประเด็นเนี้ยศาลท่านมองว่าการกระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์เนี่ยมันไม่ได้ลบล้างด้วยการไปขอแต่งงานมันไม่เป็นการลบล้างกรณีที่คุณไปตกลงจะจ่ายเงินให้กับแม่เขานะครับแต่เหตุที่สังคมทุกวันนี้นะครับยังสามารถใช้ประเด็นนี้อยู่ก็คือ1นะครับแม่พ่อแม่เด็กคือด้วยกำลังทรัพย์หรือแรงปะทะเขาไม่พอ2เขาไม่รู้ว่ามีกฎหมายเรื่องนี้คุ้มครองเขาอยู่และ3ลูกเขาอยู่กินกันไปจนขาดอายุความมันมี3ประเด็นนี้ทำให้คดีเนี้ยคดีลักษณะอย่างเงี้ยไม่เกิดขึ้นในสังคมแต่วันนี้นะครับทุกคนได้เห็นได้รู้แล้วว่ากฎหมายเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะร้ายแรงและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังพี่หนุ่มครับเชื่อไหมครับว่าวันนี้ทั้งวันเมื่อวานนะครับมีคนอินบ็อกเข้ามาหาผมตอนนี้โรงพักหลายๆโรงพักเริ่มรับคดีแบบนี้แล้วครับไอ้พวกที่ไปกระทำชำเราไปทำเด็กแล้วยังไม่ขายอายุความเนี่ยฮะคือล่าสุดเนี่ยมีในเพจ Facebook มีบอกว่าเอ๋กับครูคบกันตอน16พรากผู้เยาว์มั้ยคะอันนี้คือเป็นข่าวอยู่นี่ฮะครูจะติดคุกอยู่8ปีแน่นอนใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวมันจะมี2อันคือเรื่องของพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีอันนั้นเด็กยินยอมหรือไม่ยอมก็ผิดแล้วก็พรากเด็กอายุไม่เกิน18ปีอันนี้ถ้าเด็กยินยอมไปที่ดาบีดามารดาใช่ครับถ้าพ่อแม่เขาไม่ยอมผิดอันนี้คือที่เรากำลังว่ากันฉะนั้นแล้วตอนนี้ลงพรากมี2ขยักมี15กับ10ตั้งแต่เด็กจนถึง15ใช่ครับ15ถึง18นะเป็น2ขยักนะใช่ครับ15เนี่ยเด็กยอมไม่ยอมก็ผิด18เด็กยอมพ่อแม่ยอมไม่ผิดนะครับแล้วก็เรื่องของโทษนะครับแต่ถ้าพ่อแม่ถ้าแม่ไม่ยอมก็ผิดนะใช่ครับ18เนี่ยนะ18นะครับ15แม่พ่อแม่ยอมด้วยก็ผิดเหมือนเดิมก็ผิดเหมือนกันไม่ยอมนะครับซึ่งโทษมันจะต่างกันถ้าไม่เกิน15เนี่ยมันจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับแต่ถ้าไม่เกิน18มันจำคุกแต่1ปีถึง10ปีซึ่งมันความต่างตรงเนี้ยคือการระวังโทษจำคุกซึ่งกฎหมายคุ้มครองเด็กได้อย่างผมถามนิดนึงแล้วประเภทเนี่ยส่งมาอีกละครูครับเมียผมอยากเห็นหน้าทนายอันนี้ผิดมั้ยไม่ผิดนะครับอ้าวเอ๋พี่ถามนิดนึงไอ้กรณีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเอ๋ก็ยังมีเรื่องเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เพราะว่าทางฝั่งครูไพบูลย์เขาก็ฟ้องเอ๋เหมือนกันใช่ครับเขาฟ้องเอ๋เรื่องอะไรเรื่องที่มาออกรายการหนกระแสนี่แหละค่ะแล้วยังไงเขาฟ้องว่าอะไรเขาบอกว่าภรรยาใหม่ของเขาเสียหายหนูไปทำให้กิจการของเขาปิดไปทำให้เขาไม่มีคอนเสิร์ตจากเงินที่เขาได้จาก YouTube เดือนละล้านก็ตกลงมาเดือนเดือนละ 4,000 ค่ะเขาก็บอกว่าเป็นความผิดของหนูก็เลยพูดในศาลเลยค่ะว่าแล้วถ้าคุณไม่ท้องหรือว่าถ้าแฟนคุณไม่มีแฟน
ความนิยมมันจะลดลงไหมทำไมแบบไม่โทษตัวเองบ้างคะทำไมมาโทษแต่หนูใช่ค่ะเขาใช้คำพูดคำไหนที่เขาฟ้องเนี่ยมันจะมีเป็นคำนะคำนี้คำนี้จริงว่าหมิ่นประมาทใช่ครับพี่หนุ่มจริงๆการร่างบรรยายเรื่องหมิ่นประมาทมันต้องสรุปให้ได้ว่าไอ้คำเนี้ยคำไหนที่เข้าว่าหมิ่นแต่คำฟ้องของคนที่เขาฟ้องมาคือเขาบรรยายเอาทุกคำที่เอ๋พูดในรายการแล้วไปรวมสรุปยอดรวบยอดทั้งหมดที่มาออกรายการในหมิ่นประมาทใช่เป็นแค่หมิ่นประมาทเขาซึ่งประเด็นที่เรากำลังสู้กันอยู่เราก็มองบอกว่าเราเนี่ยนะครับเข้าข้อยกเว้นคือเราพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและเราได้รับผลกระทบนั้นจริงๆนะครับการที่เราออกมาพูดเราไม่ได้เจตนาที่จะใส่ความเขานะครับทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากพิธีกรถามเราก็สู้ประเด็นเรื่องของเจตนานะครับพิธีกรถามครับพูดอย่างนี้คือประเด็นการต่อสู้ครับพี่หนุ่มครับอันนี้เรื่องอะไรนะสู้ต้องไปพยานให้ใช่ครับที่ไหนนะศาลจังหวัดเลยค่ะเลยใช่ไหมค่ะเนี่ยแล้วผมก็ต้องขาดงานอีกนะเนี่ยผมต้องไม่ขึ้นเนี่ยนะเอ๋อีกอย่างนึงเขาบอกว่าเอ๋ไม่สบายใจที่เขาด่าแม่เอ๋เหรอใช่ค่ะคือบางคนอาจจะคิดนะคะว่าหนูชนะคดีแล้วหนูจะรู้สึกว่าดีใจหรือว่ารู้สึกสะใจหรือว่าอะไรแต่จริงๆแล้วก็มันตีค่าไม่ได้กับความสูญเสียที่หนูเสียไปแล้วก็สิ่งที่แม่หนูโดนเขาย่ำยีโดยที่บอกว่าแม่หนูเนี่ยเห็นแก่เงินด่าใครก็ได้ค่ะแต่อย่าด่าแม่หนูใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์ด่าแม่หนูแม่หนูจะเป็นอะไรแม่หนูจะทำงานอะไรมาแม่หนูเลี้ยงหนูมาด้วยความยากลำบากแต่ทำไมเขามาพูดแบบใส่คำหยาบกับแม่หนูว่าหน้าเงินจังเลยเขาไปพูดที่ไหนเขาพูดทุกครั้งค่ะที่แม่หนูบอกว่าทำไมไม่มาสู่ขอใช่แล้วบนเห็นบอกว่าบนชั้นศาลเขาบอกว่าคุณสองคนเนี่ยไปคบหากันด้วยใช่ไหมทำไมเขาไปพูดว่ายังไงเขาไปพูดว่ายังไงเขาที่เขาลงสตอรี่นะคะแต่ก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเอ่ยชื่อหรอกค่ะเขาลงสตอรี่ว่าไงคือเขาลงกลางๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราก็ได้อะพูดกันอย่างนี้เขาลงว่าอะไรลงว่าหนูน่าจะเนี่ยโดนแฟนทนายไล่ออกจากบ้านบอกว่าหนูกับทนายเนี่ยน่าจะมีซัมติงอะไรกันไปกินกันใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะลักษณะแบบนั้นซึ่งก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลย เนี่ยเราหัวเราะแบบนี้เดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดอีกหนูมองว่าเรามีสามีแล้วต้องบอกด้วยทำไมคนเราต่ำแล้วยังต่ำได้อีกอะคะอุ๊ยนี่เราไม่ได้ว่าใครใช่ไหมเราพูดลอยๆพูดลอยๆค่ะเออดีแล้วถ้าว่าใครเดี๋ยวผมต้องไปเลยสองรอบ ไม่อยากไปเลยสองรอบเอาเลยเดียวพอเออคือแต่เรายืนยันข้อที่จริงว่าเราสองคนไม่ได้คบหากันใช่ไหมไม่แน่ครับพี่นายเก่งนี่ดีกับหนูมากๆแล้วก็ถ้าหนูมีอะไรกันกับพี่เก่งก็เหมือนหนูทำร้ายพี่ปุกี้พี่ปุกี้นี่เป็นแฟนพี่นายเก่งคือแกดีกับหนูมากรักหนูมากเพราะฉะนั้นนักเรียนในห้องเขามีเมียแล้วนะจบข่าวนะเขามีเมียแล้วเออเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะพี่เก่งพี่ปุกี้นี่นะเอาโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าครั้งนั้นเนี่ยมีการพูดกันยังไงก็ถึงได้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการผลกระแสนะตอนนี้คลิปพร้อมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าประเด็นที่ทางฝั่งของครูไพบูลย์เนี่ยเขาฟ้องเอ๋มิราต้องบอกงี้นะฮะเมื่อกี้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นเพราะเอ๋เนี่ยไปฟ้องภาคผู้เยาว์เขาก่อนหรือเปล่าทางฝั่งครูไพบูลย์ก็ถึงได้มีการฟ้องหมิ่นประมาทเรากลับมาปรากฏไม่ใช่นะฮะคือครูไพบูลย์เนี่ยไปฟ้องเขาก่อนใช่ครับพอไปฟ้องเขาก็เลยสวนด้วยการฟ้องภาคผู้เยาว์ปรากฏภาคผู้เยาว์เนี่ยตัดสินแล้วครับถูกไหมฮะแล้วของคดีของเขาล่ะฮะคดีของเอ๋นั่นสืบพยานเหลือสืบพยานฝ่ายจำเลยครับอ๋อสืบพยานฝ่ายจำเลยพฤษภาครับใครเหรอฮะพี่หนุ่มกัญชัยนี่แหละครับเอาลงไปดูคลิปนี้ครับเพราะอะไรเพราะตอนที่เลิกกันเขาให้แฟนขับเข้ามาด่าหนูค่ะด่าหนูว่าคือตอนที่เลิกกันตอนหย่ากันนะคะมันมีเรื่องการว่าแบบหนู
หนูไม่ได้จับได้นะคะว่าเขามีความสัมพันธ์กันคือแฟนเราเป็นคนบอกเราเองว่าขอรักเด็กคนนี้ได้ไหมขอรักเขาต่อได้ไหมเราก็เลยถามว่ารักใครเขาบอกรักกระต่ายหนูก็เลยถามเขาว่าแล้วมีอะไรกันหรือยังเขาบอกว่ามีแล้วอยู่ที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ทั้งที่เขาไปกับแม่เขานะคะกระต่ายผมย้อนกลับไปตอนนั้นกระต่ายอายุเท่าไหร่ตอนนั้น14จะเข้า15ค่ะ14ปีใช่ค่ะจะเข้า15ปีคือตอนนั้นคุณยังคบอยู่กับครูอยู่ใช่ค่ะเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายเลยค่ะครับต้องบอกอย่างนี้นะเพื่อความเป็นธรรมนะครับตอนนี้ถ้าครูกับกระต่ายดูรายการเราอยู่ติดต่อเราเข้ามาก็ได้นะครับผมกำลังให้ทีมงานติดต่อไปอยู่ถ้าอยากจะโฟนอินชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของทั้งครูกับทางกระต่ายเราก็ยินดีนะครับแต่อันเนี้ยในมุมของอดีตภรรยาเขาขอยัดมาพูดนะฮะคือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับเพื่อทำความเข้าใจก่อนนะฮะคือทางฝั่งของคุณเอ๋เนี่ยนะครับผมเรียกคุณเอ๋แล้วกันนะค่ะคุณเอ๋เนี่ยนะครับเขาหย่าร้างกับทางครูเพลงรายนี้เนี่ยมาทั้งหมด3ปีแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยนะก่อนที่จะเลิกเนี่ยที่เธอเลิกมาเหตุผลเพราะอะไรเธอก็บอกเลยว่าเหตุผลเพราะว่าน้องกระต่ายคนนี้แหละใช่ค่ะคุณอยู่กับครูเพลงมาทั้งหมดกี่ปีเพิ่งมาหย่ากันตอนประมาณ6ปีค่ะอยู่กันมา6ปีใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นครูก็ไปเจอกระต่ายได้ยังไงกระต่ายเป็นนักเรียนที่โรงเรียนที่เขาสอนอยู่ค่ะแล้วทีนี้น้องเขาขึ้นร้องเพลงที่หน้าเสาธงแกก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็มาถามหนูว่าเขาอยากปั้นเด็กเราจะปั้นไหมถามหนูก็เลยบอกว่าก็ปั้นสิหนูซัพพอร์ตอยู่แล้วว่าหนูยังไงก็เป็นครอบครัวใช่ค่ะก็เลยเอาเด็กมาเริ่มปั้นกันเริ่มต่อฮะคือตอนนั้นเราไม่มีตังค์เลยอะค่ะไม่มีตังค์แบบคือแกเป็นคนที่จนมากหนูกับแกไม่ได้แต่งงานกันนะคะแกจนมากจนบางทีหนูไม่มีตังค์ไปโรงเรียนหนูก็ไม่ได้ไปทนอยู่ด้วยกันมาพอหนูจะคลอดลูกก็เลยแกก็เลยกู้ตังค์มาซื้อบ้านอ๋อคุณมีลูกกับเขาด้วยใช่ค่ะแต่นี่เป็นเรื่องในอดีตนะคือไอ้การมาพูดแบบนี้มันจะเหมาะสมไหมทนายผมถามนิดนึงคือเหตุการณ์ที่ออกอากาศวันที่3สิงหาคมปี64จากขนกระแสอันเนี้ยเป็นที่มาที่ทำให้ทางฝั่งของครูเพลงครูไพบูลย์เนี่ยเขาฟ้องเรื่องนี้กับเอ๋ครับค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทถูกไหมฮะใช่ครับหนูดูตัวเองแล้วทำไมสะท้อนจังเลยอะไรนะมองดูตัวเองแล้วมันสะท้อนสังคมนะคะหนูอยากฝากถึงเด็กๆทุกคนนะคะที่มีความรักก่อนวัยอันควรดูหนูเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะว่าผลกระทบที่ตามมามันไม่ได้มีแค่เรากับเป็นครอบครัวเราที่ต้องมาเสียใจหนูเจ็บแค่นี้เราเจ็บแค่นี้แต่แม่เราเจ็บมากกว่าเราเป็นร้อยเท่าหนูไม่เคยบอกแม่เลยนะคะว่าหนูทะเลาะกันกับเขาหรือว่ามีปัญหาอะไรทุกครั้งตอนนี้หนูเป็นแม่คนแล้วหนูอยากบอกเด็กทุกคนดูหนูเป็นตัวอย่างผลกระทบที่ตามมามันรุนแรงมากมันไม่ได้มีแค่เราค่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ยังมีคนมาต่อว่าคุณไหมในมุมของแฟนคลับของครูเพลงเนี่ยมาต่อว่าต่อขานมาด่าทอเรายังมีอยู่อีกไหมก็ยังมีบางคนที่เขาไม่ได้ติดตามเราหนูก็ไม่ได้ไปเก็บเข้ามาใส่ใจค่ะเพราะว่าหนูทำงานอยู่กับพี่ทนายเก่งแล้วก็จะมี FC หลายๆคนที่เขาพี่ๆหลายคนที่มาให้กำลังใจค่ะบางทีคนที่มาให้กำลังใจเราเขาไม่ได้เป็น FC เราก็มีค่ะที่เขามองเห็นปัญหาแล้วก็มาให้กำลังใจคนด่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยมีคนส่งมาคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าพลอยชงเก่งบีบน้ำตาสร้างภาพเพื่อเขาบอกเราจะบอกเขาว่ายังไงคุณลองมาเป็นหนูดูไหมคะลองโดนนอกใจดูไหมคะลองให้แม่คุณโดนเหยียบย่ำดูไหมคะ
ไม่เป็นไรเข้าใจความรู้สึกนะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางป้าพลอยชงเก่งเนาะคือก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมีคนเข้าไปตอบเขาเยอะแล้วล่ะตอนนี้นะฮะก็อย่างที่เธอถามนะครับว่าลองมาเป็นเธอดูไหมแล้วความรู้สึกที่เธอพูดออกมาเนี่ยมันเป็นจากความรู้สึกของเธอแต่แน่นอนนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องรอทางฝั่งของครูไพบูลย์ในการที่จะไปอุทธรณ์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ต้องรอคดีที่ครูไพบูลย์เองได้มีการฟ้องทางฝั่งของเอมิราเหมือนกันนะเรื่องของมีประมาทนะครับแต่เรื่องนี้มั่นใจว่าสู้ได้แน่นอนครับสู้ได้แน่นอนเหมือนกันใช่ครับนะครับสุดท้ายเลยจะจบแล้วนะสุดท้ายจริงอยากจะฝากบอกอะไรถึงครูเพลงท่านนั้นฮะเชิญครับหนูไม่ได้อยากฝากบอกเขานะคะแต่อยากฝากกับผู้ใหญ่หลายๆคนหรือว่าคุณครูหรือว่าคนที่มีวุฒิภาวะการที่เด็กหรือว่าคนที่เขายังไม่บรรลุนิติภาวะบางทีเขายังคิดอะไรไม่ได้ตอนนี้สังคมมันน่ากลัวมากถ้าเราทุกคนไม่เห็นถึงความสำคัญของตรงนี้หรือว่ามองข้ามว่า เด็กสมยอมนั่นนู่นนี่คือถ้าทุกคนยังคิดแบบนี้อยู่หนูว่าสังคมนี้จะน่ากลัวมากหนูในฐานะคนเป็นแม่หนูมารู้สึกและมาเข้าใจตอนที่หนูโตแล้วแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กหนูก็ตามเด็กอะค่ะที่คิดว่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่ไม่รู้ว่าผลกระทบคืออะไรหนูอยากฝากบอกแม่หนูมากกว่าค่ะหนูขอโทษที่ผ่านมาแล้วก็ขอโทษที่ไม่เชื่อฟังขอโทษที่ทำร้ายจิตใจแม่ขอโทษที่ทำให้คนอื่นต้องมาทำให้แม่เสียใจถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตหนูคงไปได้ไกลกว่านี้ขอบคุณแม่นะคะที่เข้าใจแล้วก็อดทนรับฟังตลอดมาครับโอเคทนายเรื่องนี้รอทางฝั่งเขาอุทธรครับนะครับมั่นใจว่าสู้ได้สู้ได้ครับในมุมของที่เขาฟ้องเราก็มั่นใจมั่นใจว่าสู้ได้ครับนะครับโอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งเอนะครับแล้วก็ทางฝั่งของทนายเก่งด้วยครับ